สวัสดีค่ะเมื่อกี้นี้เคอรี่โทรมาค่ะโทรมาบอกว่ามีพัสดุเข้ามา1ชิ้นถามบ้านเลขที่ถามอะไรเนาะว่าอยู่ซอยไหนแล้วก็เดี๋ยวจะจัดส่งให้พอวางสายปุ๊บรถจอดหน้าบ้านเลยค่ะค่ะดูนะคะไม่รู้ว่าเห็นไหมเนาะพี่อ้อยยกไม่ขึ้นนะเพราะว่ากล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่นะคะมาดูกันเนาะว่าข้างในเป็นอะไรตรงนี้ระบุว่าฝ้ายนะคะของน้องฝ้ายนะคะของฝ้ายมีวันก่อนมีคุยกันน้องบอกว่าน้องจะกลับมาเลยแล้วก็ถามถึงเรื่องที่เคยส่งของมาให้อะไรตามนั้นเนาะดูสิคะดูน้องสิพี่อ้อยบอกไปแล้วเนาะว่าพี่อ้อยทานกันหลายคนที่บ้านแต่ว่าพี่อ้อยไม่เอาแล้วนะเกรงใจน้องไม่ต้องส่งมาดูสิคะดูน้องส่งมาให้อีกน้องฝ้ายเอ้ยสตอฝักใหญ่ๆค่ะฝักใหญ่ๆเม็ดโตๆพี่อ้อยตอนนั้นที่น้องให้มาพี่อ้อยแกะก่อนจะไปผ่ามือนะคะแกะก่อนจะไปผ่ามือแล้วก็พี่อ้อยก็เอาใส่ช่องฟิตไว้เนาะแล้วก็ลูกสะใภ้ก็ทานเนาะพี่อ้อยก็ทานเพราะว่าก่อนพี่อ้อยไปผ่ามือพี่อ้อยทำน้ำพริกใส่ตู้เย็นไว้พี่อ้อยก็เลยแบบได้ทานน้ำพริกกับสตอเกือบทุกวันเลยน้องถามพี่อ้อยว่ามันหมดหรือยังพี่อ้อยก็บอกว่ามันก็หมดแล้วเนาะเพราะว่าทานกันสองคนแม่ลูกไอ้เจ้าลูกสะใภ้เขาก็เป็นคนใต้อะเนาะก็เขาก็ชอบอยู่แล้วก็น้องบอกว่าเดี๋ยวจะส่งให้อีกพี่อ้อยไม่ต้องทำคลิปแต่พี่อ้อยไม่ทำไม่ได้อะน้องฝ้ายเนาะเพราะว่าดูเดน้องอ่ะเดี๋ยวพี่อ้อยก็พูดเหมือนเดิมอีกคือน้องน่ารักมากพี่อ้อยบอกไม่เอาก็ยังส่งมาให้เกรงใจอ่ะค่ะบอกตรงๆว่าพี่อ้อยเกรงใจเนาะเพราะว่าน้องบอกว่าถูกแต่ถูกของน้องอ่ะมันก็คือหลายร้อยอยู่นะมันก็คือเงินไงน้องพี่อ้อยอ่ะเกรงใจมากๆเลยเนาะเอายังไงอ่ะของที่พี่อ้อยให้น้องไปมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะมันน้อยนิดนะดูน้องให้พี่อ้อยกลับมาดิพี่อ้อยบอกเกรงใจน้องก็บอกว่าน้องพี่อ้อยน้องไม่มีน้องไม่มีพี่สาวนะน้องมีพี่อ้อยเป็นพี่สาวเนาะน้องก็อยากให้พี่สาวได้กินเนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องฝ้ายขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจเนาะพี่อ้อยอ่ะดีใจมากๆเลยนะที่พี่อ้อยได้เข้ามาทํา YouTube แล้วก็ได้มาเจอน้องๆที่น่ารักนะคะเจอน้องๆที่น่ารักเจอมิตรภาพดีๆที่ได้รับจาก YouTube จริงๆพี่อ้อยดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยเนาะขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่ให้คำแนะนำขอบคุณที่สนับสนุนนะคะน้องๆหลายๆคนพี่อ้อยที่พี่อ้อยพูดคุยทักทายด้วยกันทุกวันนี้นะคะน้องๆให้ความรักให้ความสนับสนุนแล้วก็ให้คำแนะนำพี่อ้อยได้เยอะมากเพราะว่าถ้าไม่งั้นพี่อ้อยก็เหมือนกับผู้หญิงแก่ๆคนนึงที่ทำช่องงูปลานะคะทำอะไรก็ไม่ค่อยจะเป็นนะคะได้แต่ว่าทำกับข้าวอะไรประมาณนั้นแต่กับพี่อ้อยก็ได้น้ำใจได้รักน้ำใจได้รับความรักจากน้องๆทุกคนเลยนะคะน้องๆทุกคนเลยน้องๆหลายคนที่เราไปมาหาสู่พูดคุยกันเนาะพี่อ้อยขอบคุณมากๆเลยอ่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจเลยค่ะขอบคุณน้องฝ้ายนะคะพี่ก็ขอให้น้องฝ้ายมีความสุขนะคะมีความสุขในทุกๆวันในทุกนาทีนะคะความทุกข์อย่าได้คล่ำคลายนะคะแล้วก็ขอให้น้องปังๆนะคะปังๆเจริญรุ่งเรืองในงานที่เราทำอยู่นี้นะคะข
ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่อ้อยอีกอย่างนึงเนาะพี่อ้อยฝากน้องๆ นะคะที่ติดตามพี่อ้อยนะคะน้องๆที่ติดตามพี่อ้อยก็พี่อ้อยฝากกลับไปติดตามน้องด้วยนะคะน้องฝ้ายหรือพี่ฝ้ายเดิมชื่อเดิมของช่องคือพี่ฝ้ายอินมาเลเซียนะคะแต่ปัจจุบันนี้น้องเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นฝ้ายลุยแหลกลงแม่งทุกเรื่องชื่อช่องจะแผงๆแต่พี่อ้อยคิดว่ามันถูกจริตกับน้องมากเลยเพราะว่าน้องสามารถทำอะไรก็ได้ลงได้ทุกอย่างนะคะพี่อ้อยเห็นชอบด้วยมากๆเลยกับชื่อนี้นะคะพี่อ้อยฝากน้องๆทุกคนเลยนะคะฝากติดตามพี่ฝ้ายด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ